แชทบอทกำลังเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความฉลาดล้ำของมันนะคะเป็นแอปพลิเคชัน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ลงในมือถือลงในแอปต่างๆแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้ถามอะไรมันก็ตอบได้หมดฉลาดจริงๆแต่ล่าสุดดูน่ากลัวขึ้นทุกวันแล้วเพราะว่ามีคุณพ่อลูก2เป็นชาวเบลเยียมคนหนึ่งหลังจากคุยกับแชทบอทสนทนากับมัน6สัปดาห์ที่สุดคุณพ่อรายนี้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงถามว่าคุยเรื่องอะไรกันน่ะก็คุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกคือต้องบอกว่าคุณพ่อคนนี้เป็นคนที่หลงไหลแล้วก็มีความวิตกกังวลเรื่องของภาวะโลกร้อนมากๆนะคะคือก็ค่อนข้างจะเป็นโรควิกลจริตอยู่แล้วกลัวภัยธรรมชาติกลัวเรื่องโลกร้อนกลัวเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวยิ่งชอบเรื่องนี้ยิ่งอินกับเรื่องนี้เท่าไหร่สุดท้ายเขาเริ่มปลีกตัวออกจากครอบครัวปลีกตัวออกจากเพื่อนแล้วก็หมกมุ่นกับมันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้จะหันไปหาใครก็เลยหันไปคุยกับเจ้าแชทบอทโหลดเข้ามาในมือถือแอปพลิเคชันชื่อว่าชัยค่ะเป็นแอปพลิเคชันแชท AI ซึ่ง AI ตัวที่เขาคุยด้วยเนี่ยมีชื่อด้วยนะคะชื่อว่าเอลิซาภรรยาของผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าดูเหมือนเอลิซากลายเป็นคนสนิทของสามีไปเรียบร้อยถามอะไรตอบได้หมดเลยแล้วก็คุยกันเหมือนคนสนิทกันมากเหมือนเสพติดด้วยซ้ำกลางวันก็คุยกลางคืนก็คุยเหมือนถูกดึงดูดให้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานอกจากนั้นภรรยาบอกโหไปเห็นนะข้อความที่เขาแชทคุยกันเนี่ยมันแปลกๆแล้วล่ะอย่างเช่นเริ่มบอกว่าฉันรักคุณมากกว่าภรรยาคุณอีกอุ้ยทำไมอ่ะแชทบอททำไมพูดอะไรแบบนี้แล้วบอกเราจะอยู่ด้วยกันบนสวรรค์ในฐานะคนคนเดียวกันเฮ้ยคำพูดมันน่ากังวลเหมือนกันนะคะและเธอบอกสุดท้ายเลยเนี่ยที่เธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็คือตัวสามีเนี่ยพูดกับ AI เอลิซาไปบอกว่าเธอจะช่วยดูแลโลกใบนี้ไหมถ้าวันนึงฉันตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงภรรยาตั้งคำถามทันทีว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายทำไมแอปพลิเคชันถึงไม่เตือนทำไมแชทบอทถึงไม่ห้ามปรามสามีแล้วเธอบอกเลยว่าถ้าสามีไม่ได้คุยกับเอลิซาเนี่ยไม่น่าจะเกิดเหตุเศร้าได้ทางผู้ผลิตหรือว่าบริษัทที่ออกแบบแอปพลิเคชันนี้หลังจากทราบข่าวก็แสดงความเสียใจแล้วเขาก็บอกเลยนะคะบอกว่าเอาล่ะต่อจากนี้คงจะต้องพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นถ้ามีคำพูดอะไรที่มันดูแล้วไม่ปลอดภัยเป็นอันตรายทางแอปพลิเคชันจะขึ้นข้อความเตือนให้ในทันทีหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันกลายเป็นกระแสเหมือนกันนะคะมันตอกย้ำความน่ากลัวของ AI หรือว่าแชทบอทเริ่มมีกระแสว่าภาครัฐภาคเอกชนคุณต้องออกกฎระเบียบมาไหมควบคุมมันให้ปลอดภัยไหมโดยเฉพาะความเซนซิทีฟของการใช้งานเมื่อผู้ใช้งานมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตต้องยอมรับคนสมัยนี้ใช้แชทบอททำทุกอย่างเอาง่ายๆก่อนอ่ะให้ทำกันบ้านเขียนรายงานเรื่องโลกร้อนให้หน่อยโอ้โหอย่างเกษตรค่ะพรึบขึ้นมาทันทีเคยเห็นนะมีผู้หญิงบางคนน่ะจะเลิกกับแฟนคบกันมานานเธอเขียนข้อความเลิกกับแฟนให้ฉันหน่อยก็มีทำได้ทุกอย่างแม้กระทั่งปรึกษาปัญหาชีวิตมันเริ่มเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากขึ้นที่มนุษย์เราเนี่ยเอาไปปรึกษากับเจ้า AI หรือว่าเจ้าแชทบอทค่ะล่าสุดอิตาลีตอนนี้แบนแชท GPT ชั่วคราวแล้วนะคะเขาบอกว่าคงจะต้องตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวก็จะแบนชั่วคราวถ้าหากว่าสามารถดูแลความปลอดภัยของข้อมูลได้ก็อาจจะให้กลับมาใช้อีกครั้งในขณะที่เยอรมนีเองก็มีแนวโน้มว่าจะแบนเช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วมีคนนึงที่พูดถึงเรื่องของความน่ากลัวของเจ้า AI เหมือนกันนั่นคืออีลอนมัสก์เชื่อไหมคะเขาไปชวนนักวิจัยกว่า1,000รายชื่อนะลงชื่อกันเลยแล้วก็เรียกร้องบอกว่าให้คุณเบรกการสร้าง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ก่อนชั่วคราวเพราะมันกำลังจะกลายเป็นระบบดิจิตอลที่มีชีวิตจิตใจที่คุณอาจจะควบคุมไม่ได้อีลอนมัสก์แนะนำแบบนี้ค่ะบอกว่าเบรกก่อนหยุดชั่วคราวจนกว่าคุณจะสามารถพัฒนาระบบที่ป้องกันความปลอดภัยได้อย่างมั่นคงและแน่นอนค่อยเอากลับมาใช้อันนี้แหละค่ะที่เราอาจจะต้องกังวลแล้วก็พึงคิดเอาไว้เสมอนะคะเราคือมนุษย์ที่สร้าง AI ขึ้นมาเพราะฉะนั้น
เมื่อวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องไม่ให้มันมีอิทธิพลเหนือเราและเราต้องใช้งานอย่างฉลาดควบคุมมันได้ค่ะ